ต่อการเคลื่อนไหวเรียกงานของสภาแห่งชาตินอกนั้นกองประชุมยังจะได้รับฟังการชี้แจงอธิบายของกระทรวงองค์การเกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติประธานที่นับถือและรับแผนบรรดาเนื้อในที่จะนำเข้าพิจารณาในกองประชุมครั้งนี้ล้วนแต่มีความหมายสำคัญยิ่งและมีผลโดยตรงต่อผลสำเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาข้ามหมายและทิศทางที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี 2025-2026ฉะนั้นข้าพเจ้าตามนายคณะประจำสภาแห่งชาติเรียกร้องมายังบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติจงได้เพิ่มทวีความสามัคคียกสูงความอภิสิทธิ์และเสริมขยายสติปัญญาเข้าในการค้นคว้าและประกอบความคิดความเห็นต่อบรรดาเนื้อในต่างๆที่นำมาพิจารณาอยู่ในกองประชุมใครทราบใจครับห้องทั้งหมด 5,691 โครงการมูลค่ารวมของโครงการ63,969ตึกสำหรับงบประมาณในปีได้ครับมี7,904ตึกในนั้นขึ้นไปใน3,300ตึกในระยะ6เดือนผ่านมาสามารถตั้งปฏิบัติโครงการลงทุนของรัฐทั้งหมด3,283โครงการมูลค่า2,834ตึกในนั้นขึ้นไปใน147ตึกเท่ากับ58ส่วนน้อยของแผนการปี